Hello, what's up? ปไงเวลุ่นสวัสดีครับ Morning ครับ Morning 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 ดำชัดไหม Morning ครับลามี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยขอบคุณสำหรับซับนะครับผมซื้อฟอร์มแบ็คข้อง What's up What's up สวัสดีทุกคนไม่เจอกันนานเลยแป๊บนึงนะเป็นไงบ้างวันนี้โอ้ยตาจะบอกอิสลามิสต์ในฝั่งปากีสถานอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลำฮัลโหลเฮ้ยน้องภูเฮียคิดถึงทุกคนยังตื่นแล้วล่ะครับใช่เพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยเพิ่งสั่งข้าวไปครับทันดูสตรีมทีโบไม่ได้ทันดูครับผมมาสตรีมไม่ได้สตรีมมาตั้งนานแล้วประเด็นหลักเลยไม่ได้สตรีมมานานแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยครับวอชปาร์ตี้เอ็กเทนหรออืมวอชปาร์ตี้ได้ไหมผมไม่รู้สิอยากวอชปาร์ตี้อยู่นะเพราะไม่มีอะไรทำอ่ะไม่ชัวร์เลยครับว่าวอชปาร์ตี้ได้ไหมถ้าวอชปาร์ตี้ได้ก็อยากวอชอยู่นะมันไม่มีอะไรทำเนาะนึกออกใช่ไหมชื่อว่าอะไรครับชื่อลำครับเอ็กเทนเดอร์ฟอร์มเมื่อวานคืนนี้ตบเอ็นวีไปครับต้องรอดูครับต้องรอดูผมว่าสนุกนะมีสิทธิ์อยู่เอ็นวีก็ฟอร์มตกอยู่ดีพี่ลำเล่นเกมสุดท้ายดีมากครับขอบคุณมากครับวันนี้คนครับวันนี้คนด้วยกดหนวดไหมหนวดขึ้นเหรออืมหนวดขึ้นอยู่เดี๋ยวไปโกนหนวดก่อนไม่ได้โกนหนวดเลยให้ของคุณสลับสับนะครับคิดง่ายกับเซนครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับแค่ดูทรงผมเป็นของมึงตื่นเลยทำอะไรไม่ได้ครับแพ้ก็ต้องเฮ้ยของคุณสลับสับครับโอ้ยขอบคุณมากทุกคนสำหรับสับนะจะโหเท่ทั้งพี่ก็เกินไปน้องชายพี่ถอดตังหูออกไปละเจ็บหูพี่ทำตัวฟอร์มยังครับก็พูดเงินไปเนาะทรงโจนแบบบ้นจริงเหรอเออไว้หนวดแล้วทรงดูทรงแบบดูทรงเข้มๆเลยปกติผมไม่ไว้หนวดนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ทำเขาไม่ให้คอมหรอพี่ให้ครับให้คอมครับให้คอมอยู่ในห้องซ้อมครับพี่ได้กลับวันไหนครับอยากกลับให้ไวที่สุดครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันออกไปข้างนอกไม่ได้อะนะคือประเด็นหลักเลยพอออกไปข้างนอกไม่ได้ก็อยากกลับให้ไวที่สุดครับตอนแข่งตะโกนดังไหมครับดังนะตะโกนดังทุกคนครับตะโกนดังทุกคนพี่ขอต้มหูบ้างไหมครับถอดครับเพิ่งถอดไปเองกันใช่ Number one speaker in my heart มีใครร้องไห้ไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่น่าแพ้พี่เทนเอาให้สุดละเซนติเนลใช่ไหมเซนติเนลเทนเหมือนจะหลุดฟอร์มเฮ้ยพอดีครับพี่เมย์วันนี้ทุกคนนะครับสั่งอะไรมากินครับสั่งข้าวอะไรสักอย่างแหละคล้ายๆพะแนงหรืออะไรสักอย่างสั่งข้าวมากินครับไม่อาจเชื่อพี่ลำอายุ20แล้วผมก็20แต่ก็ยังได้น้ำลายอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมอายุ20แล้วคิดถึงมันกะเพราหิวมากเลยขอบคุณสำหรับซับแล้วก็บิดด้วยนะครับ I'm from Big Fan I'm Big Fan from Galaxin oh thank you สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีทุกคนนะครับบ้าๆไม่มีอะไรมีเรื่องเล่าของจอห์นคอนเทนต์ไหมโอ้โหเรื่องเล่าผมบอกเลยว่ามีสะสมมาแบบนานมากอ่ะสะสมมาโคตรเยอะเลยเรื่องเล่าอ่ะพอดีครับพอดีครับพอดีคนทำไมเขาไม่ให้ออกมันเป็นมาตรการของทางเบอร์ลินครับเพราะว่านึกออกใช่ไหมว่าเบอร์ลินเนี่ยโควิดมันเยอะแล้วยิ่งในโรงแรมอ่ะมีคนติดด้วยนึกออกใช่ไหมทีมหนึ่งเหนือที่ติดแล้วเขาเล่นในห้องอ่ะพอทีเนี้ยเขาก็ไม่ให้ออกไปไหนเลยเขาก็แบบให้อยู่แต่ในโรงแรมออกได้ไม่เกิน2 บล็อกก็ไม่เยอะมากครับใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ามันน่าเบื่อแล้วว่ามันไปเที่ยวไหนไม่ได้นึกออกใช่ไหมขนาดไปแม็กมันยังไม่ได้เลยไปซื้อแม็กอ่ะมันไกลกับ2 บล็อกไงซื้อแม็กไม่ได้ไปซื้อไปกินอาหารไทยก็ไม่ได้อาหารไทยมันก็ไกลครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบอยากกลับบ้านเลยก็เลยกำลังทำเรื่องอยู่ครับทำเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละถ้ากลับได้ไวที่สุดได้ก็ดีครับจริงๆอยากกลับตอนนี้เลยด้วยทำนะเพราะกลับไปมันต้องกักตัววันเดียวครับกักตัววันนึงนะวันนี้ขอคอนเทนต์แบบจุกๆทีครับเอางั้นเลยเหรอพี่เพิ่งตื่นเองคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้แต่คอนเทนต์มีเยอะมากแบบจนเกือบลืมแล้วอะต้องเตือนๆพี่หน่อยว่ามีแบบได้ยินเรื่องของใครมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังอยู่แม่งเยอะมากเลยช่วงที่ผ่านมานะคอนเทนต์อะโอ้โหไม่ใช่พี่ตาคนเดียวนะมีหลายคนเลยคอนเทนต์อะไม่ต้องกลัวเลยดีครับสวัสดีครับทรงผมพี่โคตรเท่พี่เพิ่งตื่นน้องชายวิชั่นหรือซีนายครับคิดว่าวิชั่นครับสุนสีคิดว่าสุนสีครับช
โจสันสีทำไมตอนแข่งใช้แฟนทอมครับเออใช้มานานแล้วนะทัวร์นี้ผมบอกไว้แล้วนะครับว่าจะใช้แฟนทอมผมอยากใช้แฟนทอมนี่ตั้งถ่ายรูปคู่กับชาชียังไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับใครเลยครับยังไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับใครเลยครับน่าจะต้องรอก่อนบางทีว่า I think you guys did end up อะไรวะนะอ่านไม่ทันเนี่ย I think you guys did well and put up a good fight with this type bro thanks man thanksThank you มาครับมีวอล์กไหมมีครับวอล์กมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอกลับไปตัดก่อนเดี๋ยวมันจะมีคลิปไวเปอร์แบบสอนเล่นไวเปอร์ด่านสปีดอยู่แต่ว่าคิดว่ามันตัดเสร็จแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้ลงเพราะว่าลงที่นี่ไม่ได้เนี่ยมันช้านะนี่เราจะลาลาลาปักปักเหรอแล้วเขาจะเปิดตัววาเลนต์โมบายไหมครับมีด้วยเหรอวาเลนต์โมบายผมไม่เห็นเคยได้ยินเลยนะคลิปเมื่อวานเทนมงจนพี่บาร์ดึงยอมอ่ะบอกเลยใช่เหรอฟอร์มดรอปเลยครับไม่เป็นไรมันไม่ใช่ฟอร์มดรอปหรอกมันอยู่ในทีมอยู่ที่การเล่นของทีมครับพี่เล่าตอนโดนสไนโนสโคปTDPใครโดนอ๋อพี่ตาลอ่ะนะพี่ตาลโดนสไนโนสโคปไป 2-3 รอบอ่ะตั้งแต่ด่านสปิดยันด่านอะไรวะด่าน2ด่านอะไรนะด่านบีทอ่ะจนแบบโดนจนเราร้องไห้อ่ะโดนจนแบบเฮ้ยพี่ตาลบอกใครตันให้วะพี่เอ็มตันให้ปะพี่เอ็มบอกว่ามันเป็นเซตอัพการบอกว่าถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวกูตันให้เห็นมันปะตันให้กูตันให้พี่ตาลบอกเฮ้ยมันโดนตันโดนแดดไปวุ๊บพุ่งเข้าไปวุ๊บไอ้เหี้ยหัวแม่งแบบส้มๆเลยนะปังไอ้เหี้ยแม่งโนสโคปกูอ่ะโอ้แม่งโนสโคปกูไม่พอตอนแรกยังไม่เท่าไหร่รอบแรกไม่เท่าไหร่ด่าน2บีทพี่ตาลแฟดเข้าไปในนั้นอยู่ตรงหน้ามันเลยจ่อๆหน้ามันเลยเดินเข้าไปปึ๊กโอ้โนสโคปอีกรอบนึงแต่ไม่ใช่ตัวเดิมไอ้ตัวเดิมดิตัวเดิมเลยมั้งโนสโคปอีกรอบนึงไอลีฟโนสโคปไปตาโอ้พี่ตาลบอกอ๋อแม่งโนสโคปกูอีกแล้วเหี้ยกลับไปแม่งกูจะไปทำบุญแล้วจะไปนอนโรงศพด้วยบางสกุลเป็นสกุลตายอ่ะไอ้อาลักกี้จริงพี่ตาลอ่ะโดนยิงไอ้ยังโดนสตันก็ยังโดนยิงโดนแฟดยังโดนยิงมันทำได้ไงอ่ะแล้วผมบอกเลยนะผมมาเล่น EU เนี่ยผมสตันในซ้อมหรือในแรงนะผมแบบพอสตันโดนแม่งสตันโดน3คนใช่ป่ะพี่หรืออันติบิชอ่ะมันมีราวนึงผมคอพี่เอ็มละไอ้เหี้ยแม่งอยู่ข้างหน้าผมประมาณ4ตัวผมบอกเฮ้ยพี่เอ็มมันติเลยอันติเลยอันติไปปุ๊บผมเห็นละโหยผมอยู่ CT อ่ะผมเห็นข้างหน้ามันใช่ป่ะผมอยู่ CT อยู่แบบไกลมากอ่ะผมเห็นมันกระโดดละเห็นตัวมันเด้งใช่ป่ะผมเห็นแล้วหูล่ามปากหัวกูรีบวิ่งเลยผมแบบสับเกียร์หมามันเลยแม่งต้องเอาคิวให้ได้อ่ะเดินวิ่งมาแม่งตัวกระโดดอยู่นะลงมาข้างล่าง3ตัวกำลังจะกดยิงแม่งกดผมคลิกเดียวปึ้งหัวนอนประมาณแบบทุกครั้ง10ประมาณ10ครั้ง9ครั้งอ่ะผมโดนสตาร์ยิงหัวไม่รู้เป็นบ้าอะไรสวยครับสวยครับพี่ตาลสวยครับมันไม่ได้อยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดรอปหรืออะไรหรอกจะบอกให้นะนึกออกใช่ไหมขนาดเทนมันยังยิงได้มันยังแบบยิงได้น้อยเหมือนเมื่อวานเลยนึกออกใช่ไหมครับคือมันไม่เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่ายิงไม่ออกยิงดรอปยิงอะไรพวกนี้มันอยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ในทีมแล้วก็คู่ต่อสู้ที่เราเจอครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันไม่มีหรอกครับฟอร์มดรอปหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ็กเทนฟอร์มมีลุ้นแชมป์ไหมครับคิดว่าน่าจะได้แชมป์ครับคิดว่าน่าจะได้แชมป์นะลีโพลันตอนนี้เราจะได้พลังจากอะไรครับก็ไม่เฮ้ยถ้าเป็นเลดบูป่ะผมก็เล่นปกตินั่นแหละสงสารเทนมากทำอะไรไม่ได้ครับคือคนที่ดูเกมไม่เป็นก็จะบอกว่าไอเทนฟอร์มดรอปไอเทนยิงไม่ได้ไอเทนฟอร์มไม่เอาเลยแต่ถ้าตามตรงถ้าถามผมจริงนะไอ้เกมมันเล่นเป็นทีมมันคือเราไปบอกไม่ได้หรอกไอ้เทนนิเนลแพ้เพราะว่าไอเทนไม่เพอร์ฟอร์ม not performingเทนแบบยิงไม่ได้มันผมว่ามันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวอะไรเราคือแบบไอ้เหี้ยต้องให้เทนมันลั่นทุกตาไงต้องให้ยิงทุกตาไงถึงจะชนะมันก็ไม่ใช่ปะมันก็เหมือนพี่ตาแหละจะให้พี่ตาดีทุกตาไงถึงจะชนะก็ยิงปกติอยู่แล้วพี่ตาก็ยิงได้ปกติมันก็อยู่ที่ทีมตรงข้ามกับทีมเราด้วยแหละมันก็เหมือนเซนทีเนลแหละพอๆกันนะเทนมันถึงจะไม่ยิงมันก็ทำในส่วนของมันนะลีฟเล่นสกายกับเจนเอาไปเปล่าเหรอลีฟเหรอก็สนุกนะสนุกอ่ะสนุกคือเหี้ยไม่สนุกดิก็โหดนะโหดลีฟโหดอยู่แล้วครับลีฟมันโหดอยู่แล้วน่าสงสารซอมอ่ะซอมมันเบื่อพวกเก่งแต่ปากแล้วก็ไม่อยากจุนจี้อ่ะพวกไอ้บาซิลอ่ะพวกไอ้บาซิลบอกบัวพวกเก่งแต่ปากแล้วก็ไม่อยากจุนจี้อ่ะคือผมเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องอันนี้เป็นเรื่องเซนทีเนลกับทีมอื่นนะคือเซนทีเนลอ่ะมันอันนี้คำๆนะผมไม่ได้แบบอยู่ฝั่งใครผมก็สนุกๆอ่ะผมมองเป็นว่ามันเป็นสีสันของการแข่งโทนี้นะไอ้เรื่องที่มันบัฟกันหรืออะไรเนี่ยถึงแม้มันจะแบบอาจจะโกรธกันจริงบ้างแต่ผมมองว่าเป็นสีสันไอ้เทนทีเนลเนี่ยมันบัฟเว้ย
มันมาถึงเบอร์ลินใช่ป่ะมันทวิตเตอร์อะไรทั้งอย่างนั่นแหละแต่มันโชว์เป็นนาฬิกา5เรือนเป็นของโรเล็กมั้งโชว์นาฬิกากันอ่ะเอาง่ายๆเซนติเนลอ่ะไอ้แล้วทีนี้โชว์นาฬิกากันไม่รู้ไอ้ครูอีสปอร์ตมันหมั่นไส้อะไรหลังจากเมื่อวานมันตบไปใช่ป่ะแม่งโพสต์ว่าเฮ้ยเซนติเนลเพื่อนอย่าลืมเอานาฬิกาที่พวกมึงโชว์โรเล็กของพวกมึงอ่ะเอาไว้ดูไฟการบินด้วยนะเพื่อนโชคดีโอ้ยแรงมากเลยแรงเล่นอย่างนี้ก็คนไทยไม่ได้นะเล่นกับคนไทยไม่ได้นะมึงบอกว่ามึงเอาโรเล็กของพวกมึงอ่ะไปดูไฟบินเถอะเพื่อนโชคดีบ๊ายบายกลับบ้านแล้วโอ้โหผมเห็นบันทวิตกันอ่ะโอ้แรงมากเลยเล่นกับคนไทยมีตายนะเฮ้ยเพื่อนดีแล้วมันเป็นต่างประเทศเล่นกับคนไทยโดนฆ่านะยิ่งคนไทยยิ่งแบบเนี่ยถ้าเป็นโพสอย่างเงี้ยใส่คนไทยมาละไม่ต้องคิดอะไรเลยนะผมพนันเลย1,000% เลยถ้าสมมติมันมีทีมไทยโพสอะไรอย่างงี้นะแบบใส่กันนะกลุ่มวาแลนไทยแลนด์หรือโพสมาละผมว่านะการที่เขาพิมพ์อย่างงี้เนี่ยมันไม่ดีเลยผมว่ามันไม่โปรเฟสชั่นอลอ่ะมันไม่ได้แบบคือแบบมันไม่เหมาะกับนักแข่งเลยครับผมว่ามันพิมพ์ไม่ดีไม่เหมาะกับสถานที่ไม่น่าเคารพเลยมาละคนไทยมาละคนในรายการยิงเพื่อนอยู่เลยแปลกๆจีทัวร์รูปครูจุงเซนโอ้โหมันผมมองเป็นสีสันนะแต่ก็ถึงว่าเซนติเนลแม่งก็ไอ้นี่ด้วยแหละเซนติเนลแม่งก็ปากดีเยอะด้วยแหละไอ้ซอมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปากดีเยอะมันก็สนุกดีเจอทัวร์ลงเลยแล้วประเด็นคือมันไปปากดีแล้วมันแพ้ดิประเด็นน่ะมันปากดีแล้วมันชนะมันก็ยังเท่อยู่ไงแต่มันแพ้ไวด้วยแพ้รอบเดียวกับผมเลยอ่ะจะมีนิวไม่แต่ไทยซอมไปเลยใช่มันเยอะมีมันเยอะครับถ้าเราไม่ยิงโกต้องติดตาโอ้โหนี่คือโกตอนนั้นผมก็งงเหมือนกันมันเกิดที่อะไรขึ้น คือผมรีโหลดกระสุนนะแล้วกระสุนมันขึ้นเองเว้ยถ้าใครได้ไปดูโกดราวนั้นนะไอ้ราวนั้นที่มันยิงไม่โดนอ่ะคือต้องไปลองดูเว้ยไปลองดูตรงกระสุนน่ะคือกระสุนมันเหลือ1นัดใช่ป่ะแล้วมันรีกลับเป็น15นัดเลยลองไปลองดูครับไปลองดูแล้วผมก็งงแล้วผมก็กดรัวแม่งเลย แม่งกลายเป็นฮาเลยตอนนั้นน่ะเฮ้ยแต่แมตช์นั้นผมเอาอยู่แมตช์นั้นน่ะแมตช์ที่เจอวิชั่นแมตช์2อ่ะดีนะยังเอาอยู่ถ้าไม่เอานี่ห้าโดนล้อตายเลยแล้วมีแฮนซัม not even tolling โอ้ย thanks man thanks you handsome also man แล้วกันท้ายซอมเล่นดอบจัดไม่ได้เรื่องหลังที่เขาทำกันครับใช่ซอมเล่นดอบเหรอเกมฟรีบัคเป็นล้านซอมเล่นดอบเหรอผมซอมมันก็เล่นตามหน้าที่ของมันนะแต่ว่าถามว่าดอบไหมก็คงมีดอบเลยมั้งครับอาจจะด้วยหลายอย่างนะมันหูฟังมันก็ไม่ดีครับหูฟังเฮ้ยจะล้มหูฟังของงานก็ไม่ดีครับมันก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกหูฟังของงานผมรู้ไหมหูฟังของงานอะตัวละประมาณหมื่นประมาณ900ยูโรครับหูฟังที่เขาให้มานะยี่ห้อ SHURE ไปดูได้ครับตัวละประมาณ900ยูโรอะแมปบีทุกรอบคือพี่ลังโคตรเอาอะแมปแรกวอร์มไงแมปแรกวอร์มคือไปถึงอะเขาไม่ให้วอร์มเลยเว้ยไปถึงใช่ปะไปถึงนะง่ายๆเลยไปถึงเขาบอกว่าโอเคผมกำลังจะเข้าห้องเนี่ยผมใส่ของอยู่ใส่หูฟังแม่งก็หนีบหูมากเลยไอเอียมัฟก็หนีบหูตรงมันหนีบผมตรงนี้เว้ยผมโคตรเจ็บเลยเวลาเล่นนะเจ็บทุกครั้งเวลาเล่นแต่มันทนต้องทนนั่งเล่นอยู่ใส่กำลังเข้ากดยิงบอทปุ๊บกำลังเข้ายิงบอทไปวอร์มทีมงานดูเฮโรแมนyou get out of range ผมมองอะไรเฮ้ยยังไม่ได้วอร์มเลยผมว่าปีเนียนไม่ได้ทำเป็นไม่ได้ยินเสียงทำเป็นใส่เอียมัฟอยู่ไงหูฟังใหญ่ผมทำเป็นไม่ได้ยินเสียงอยู่ทำเป็นเล่นอยู่แม่งเดินมาเลยเฮ้ยเฮลโลลัมมี่ยิ้มมาเลยนะเฮลโลลัมมี่ผมหันไปมองอ๋อเฮลโลI think you get out of range now โอเคโอเคแมนโอเคสอรี่เย้กูสาดเนียนละไม่รู้แม่งเดินเข้ามาทักกูเลยขอสตาร์หนึ่งก็ไม่ได้ยิงบอทอะนิดหนึ่งก็ไม่ได้ฟูลเซนเทนจะมาไหมครับจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อละเทนมันรูมันค่าตัวมันกี่พันล้านอะค่าตัวมันเป็นล้านเลยนะทีมงานแบบเดินยิ้มมาเลยอะมีการเดินมาเอ้ย you got something wrong withYeah. เห็นผมใส่หูฟังแบบมันใส่ไม่ค่อยเข้าไงหูฟังมันเจ็บหูผมเลยหาท่าที่มันใส่แล้วไม่ค่อยเจ็บน้อยที่สุดอยู่เนี่ยทีมงานเดินมาโอ้ hello you want me to help you ผมบอกโอ้ it's okay ไม่เป็นไรถ้ามันทำให้ผมมันน่ายัดจนหูผมขาดเหลือทรงคีย์บอร์ดสามนิ้วมากี่นั่นของใครนะของทีมเอ็กเทนปะพี่ลำเพื่อนเราอะไรวะเพื่อนเราเอฟซีวาโรแลนด์พี่จอมาแบบพูดกันทั้งวันเลยเฮ้ยดีละดีครับพี่เล่าอะไรไปบ้างหูเล่าบางตีหลีกันเฮ้ยอะไรเนี่ยน้องทำไมเป็นงั้นล่ะยังติดใจซ้อมไฮไลท์อยู่หรอที่มัน
เฮ้ยเฮียข้ามาแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวมามาแล้วครับนี่ครับข้าวมันให้ข้าวผมมาเหมือนย่อมนึงอะแต่ไก่เยอะอยู่ถือว่าดีถือว่าได้ผมกินข้าวอันนั้นไม่ไหวหรอกโคตรหิวเลยแล้วผมกินโค้กด้วยไม่สนด้วยแล้วผมกินโค้กด้วยแล้วโคตรหิวแล้วผมบอกมันเอาช้อนมามันไม่เอามาให้กูอ้าวอ้าวมันให้ซ่อมกับให้มีดมาให้กูอย่างนี้กินข้าวอีกแล้วทำทำไมเนี่ยฮัลโหลโฮเทลพี่ลอยครับเมื่อเช้าพี่อาบน้ำอร่อยไหมพี่ไม่ได้อาบเลยครับผมเพิ่งตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันเองเพราะว่าเดี๋ยวผมรอผมมากินข้าวเฉยผมหิวไม่รู้กินอะไรโคตรหิวเลยตื่นมาแล้วผมหิวตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละประเด็นหลักนี่โอ้พี่ตาลไหมครับก็โอ้ทุกคนนะแต่ว่าพี่ตาลไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นเลยครับที่จะเป็นอ่ะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกอีแชทนี่แหละเมื่อวานก็ผมไปนอนกันผมเห็นแชทนึงไม่ใช่แชทหรอกมันเป็นเม้นในเฟซไปรอดูไปดูได้เม้นในเฟซมันเป็นโพสอะไรเกี่ยวกับที่พี่ตาอะไรกับพี่ตาลทั้งอย่างนี่แหละแต่มันมีคำว่าจอโอเซนไอ้หน้ามาพิมพ์เลยไม่ใช่จอนออนไลน์เนอร์หรอพี่แล้วพิมพ์ขำ555แล้วทำหน้าพิมพ์หน้าแบบคุณคิดอะหน้าแบบไม่ใช่จอออนไลน์เนอร์หรออะไรประมาณเนี้ยผมเห็นละผมเลยพิมพ์ไปผมกับพี่ตาเลยผมพิมพ์ไปก่อนโอ้ใช่เหรอครับเขาเพิ่งชื่อนี้เหรอครับเพิ่งรู้เนี่ยแท็กเจ้าตัวแล้วนะพี่ตาพิมพ์ไปเออเก่งละไอ้เนี่ยนั่นสักพักนึงไอ้นั่นมันรีบพิมพ์มาเลยผมแค่อยากครับพี่ชายฮ่าถึงจะเย็นพี่โอ้โหไม่แห่เปลี่ยนตัวไวจังแลบลิ้นหน่อยเลยน้องแลบลิ้นออกมาเร็วไม่แห่เปลี่ยนโคตรไวเลยผมแค่หยอกครับพี่ชายใจเย็นพี่มึงหยอกอะไรกันแรงมากเลยเนาะคนเขากำลังแบบเพิ่งแข่งเสร็จบอกว่ามึงหยอกเหรออืมมึงหยอกกันแรงเนาะหยอกอะไรขนาดนั้นนะอืมพวกนี้มันคือผมไม่เข้าใจว่ามันจะทำอย่างนั้นทำไมวะคือทำทำไมเนี่ยคือมึงไปพิมพ์สนุกปากกันนะทั้งที่แล้วผมเข้าไปดูเฟซมันใช่ปะพี่รับแอดเฟซผมหน่อยครับพี่แม่ bro แม่เฮ้ยไม่อยากตอบเลยพี่รับแอดเฟซเนี่ยครับพี่ผมเข้าใจว่ามันดูตลกนะไม่แต่มันควรพิมพ์มันเนี่ยอย่างเงี้ยคือนะเนี่ยครับลูกปากโคตรร้อนเลยรอพักนึงก่อนค่อยกินนี่โคตรร้อนเลยจออะไรเนอร์แปลว่าอะไรครับมันก็เหมือนกับว่าออนไลน์เนอร์คือยิงแต่ออนไลน์ไงแลนไม่ได้ยิงแต่ว่าพี่ต่างก็ไม่ได้ยิงแลนก็ยิงนะเอาจริงทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ที่ฟูเซนแข่งทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนเล่นแลนนะเพราะว่ามันเล่นด้วยกัน5คนจะบอกว่าเล่นออนไลน์เนอร์ยิงออนไลน์เนอร์มันก็ไม่ได้ปะเออซ้อมกินข้าวมันอยู่ในสตรีมบ้าตอนนี้นั่นมันมีสิทธิ์อยู่ไม่เป็นไรน้องชายพี่รู้ว่าน้องอยากจะแซวเล่นขำๆไม่เป็นไรน้องแต่บางอย่างมันแรงไปน้องเฮียฆ่าคนตายได้นะเฮียพี่ตาเกือบตายแล้วเมื่อวานเกือบโดดตึกแล้วเจอคอมเมนต์นี้ไปหน้าหงอยเลยอ่ะก็ไม่ได้หน้าหงอยหรอกก็อย่าไปพิมพ์อย่างนั้นเยอะลองคิดสภาพถ้าเราโดนนี่ถ้าผมโดนผมก็คงมีน้อยบ้างอ่ะคงงอนเหมือนกันอ่ะพี่ว่าให้เดินสู้กับ NV ได้ไหมแล้วที่งอนกว่าไม่ใช่อะไรรู้ป่ะที่งอนกว่าเลยคือไอ้นี่มันมาแซวกูไม่พอเปิดแชทไปดูพี่รับแอดผมรับแอดผมหน่อยครับด้วยโอ้โหมันให้กูรับแอดแต่มันแซวกูแรงมากเลยแซวกูแรงไปรู้จะรับแอดดีป่ะเนี่ยในกันนี่คือแลบลิ้นอยู่หน้าคอมไงไม่ได้ยิงเนี่ยเออความจริงมันใช้ไม่ได้ครับคำว่าออนไลน์เนอร์เพราะว่าเราตั้งแข่งด้วยกัน5คนตลอดครับทุกแมตช์ไม่มีใครแข่งที่บ้านเลยนึกออกใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนแลนแล้วว่ามันจะออนไลน์เนอร์ยังไงถ้าออนไลน์เนอร์คือเราต้องไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอเลย
แบบไม่เคยเจอกันเลยเล่นอยู่ที่บ้านแบบต่างคนต่างเล่นที่บ้านไม่ได้เจอกันเลยแข่งอยู่ที่บ้านทีละคน1-1-1เครื่องอะไรเงี้ยแล้วแบบเอ้ยขอบคุณสลับบิดแล้วก็ซับด้วยนะครับผมมีสูตรเฮียป่ะแล้วเราแบบเอ้ยผมกดลิงก์อะไรไม่ได้ถ้ากดลิงก์แล้วสตรีมมันจะหลุดครับโทษทีนะเดี๋ยวสภาพผมเข้าไปละถ้าสมมุติว่าแบบอย่างนั้นน่ะ1-1-1คนต่างคนต่างอยู่บ้านแล้วแข่งอันนั้นน่ะถ้ายิงตรงถ้ายิงแบบตอนนั้นแล้วมาแลแล้วยิงไม่ได้อันนั้นน่ะออนไลน์เนอร์จริงๆแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไงนึกออกใช่มั้ยอะไรวะแป๊บนึงแต่ขู่สูตรเหรอผมจะบอกให้สูตรผมอ่ะกินรัวๆผมบอกให้เลยสูตรผมกินรัวๆครับผมมีสูตรด้วยแต่คือผมจะโคตรอยากบอกเลยต้องไปถามพี่ก๊อฟได้รัวๆเลยสูตรมันเป็นสูตรทีมผมสูตรใหม่ลงไปคือแบบได้รัวมากขนาดครูกับไอ้เซนติเนลเมื่อวานอ่ะผมพูดไปยังได้เลยผมบอกจัดไปเลยพี่ก๊อฟ 1.5 ครูมีสิทธิ์ชนะด้วยผมบอกให้ปั๊บมาเลยครับ1-1มาโอ้โหรับตังค์พี่ก๊อฟบอกเฮียน่าใส่ว่ะเลท8เลยอีกล้ำพี่ก๊อฟบอกล้ำเลท8เลท 1.5 ใส่เปล่าพี่ก๊อฟใส่แบบปึ๊บใส่เงินไปปั๊บครู 1.5 พอครูชนะแบบ2พี่ก๊อฟเฮียมาดิสัตว์เฮียครูชนะแล้วเว้ยจะได้ตังค์แล้วเปิดไปดูปั๊บเฮียพี่ก๊อฟลงครูลบ 1.5 ต้องชนะ 2-0 ช็อกผมก็ว่าอยู่ทำไมเลทมันเยอะจังผมก็ว่าแล้วทำไมเลทมันเยอะจังครูอีสปอร์ตชนะแค่แบบนึงทำไมเลท8เลยขโมยเรดบูลมาแจกคนในช่องรู้ว่าเรดบูลผมเต็มตู้เย็นเลยนะก็บอกเฮียพี่ลงพี่ดูผิดว่ะโอ้เฮียแม่งเสียดายว่ะพี่ดูผิดเฮียทำไมดูผิดอะไรแบบนี้ล่ะไม่น่าจะดูผิดกันเลยนะอันเนี้ยดีนะไม่ลงกันเยอะนะตายเลยนะพี่ตาไก่บัลเลอร์แข่งเลยครับต้องรอดูครับต้องรอดูติดตามนะไอเรื่องคนเลิกแข่งเนี่ยยังไม่เข็ดกันอีกใช่ไหมผมถามไงยังไม่เข็ดกันอีกใช่ไหมเคยดูหนังเรื่องไอ้นี่ปะเคยดูหนังเรื่องลัดดาแลนด์ปะใครเคยดูหนังเรื่องลัดดาแลนด์กันปะมีโพยไหมครับคือประเด็นหลักนะโพยอะไลออดเขาไม่อยากให้พูดอะไรกันเรื่องนี้ครับนึกออกใช่ไหมคือผมเห็นใครนี่แหละบอกว่าแบบไลออดไม่ชอบเรื่องนี้ให้มาทำแบบแจกโพยอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าโพยผมเข้ารัวๆของจริงนะเข้ารัวจริงรอบเนี้ยเคยดูลัดดาแรงกันปะไอถามเรื่องพี่ตาลออกหรือพี่บัตออกเนี่ยเคยดูลัดดาแรงกันปะเห็นในพระเอกลัดดาแรงตอนที่มันทำงานอยู่ในห้องน้ำปะเออไอแม่ในห้องน้ำในเซเว่นในเซเว่นอ่ะเออที่มันมีคนมาปล้นอ่ะนั่นแหละคือพี่ตาลที่มันถูพื้นอยู่มีคนมาปล้นอ่ะแล้วมันต่อยคนไปแล้วมันไล่ออกไอเฮียนั่นหันกันมาน่ะพี่ตาลเลยกูไม่ออกกูออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกนั่นแหละพี่ตาลนั่นแหละคือไม่เข็ดอีกเหรอตั้งแต่ใครนะตั้งแต่บอกกับมีคนออกครั้งที่แล้วแล้วโอ้โหทักมาถามผมมีคนแบบแท็กผมด้วยมีคนแท็กผมด้วยไม่เป็นไรนะพี่ลำผมเชื่อว่าพี่เลือกทางที่ดีอยู่แล้วผมเคารพในการตัดสินใจของพี่ผมนั่งดูมึงเศร้าอะไรกันวะผมนั่งมองเอ้ยมึงพิมพ์อะไรกันมาเนี่ยผมมองสักพักแล้วมึงพิมพ์เฮียอะไรกันมาเนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าแบบแบบจะทักมาแบบว่ายินดีเอ้ยเขาเรียกอะไรแบบทักมาแบบให้กำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งมองพิมพ์อะไรกันวะมึงทำอะไรกันอะนั่งมองอยู่สักพักอะแล้วแบบโอ้ไปดูใน YouTube มาไอ้เรื่องเนี้ยฮาจริงใน YouTube แบบมีคนตัดคลิปไปลงใช่ป่ะแล้วมันมีเม้นแบบถามถึงเรื่องผมแหละเฮ้ยลัมมี่จะออกจริงเหรอครับไอ้นั่นมาเลยผมว่าจะออกจริงนะครับเพราะว่าเวลาพี่ลัมสตรีมอะคนถามเรื่องเนี้ยพี่ลัมจะชอบปัดแล้วจะน่าจะดูเศร้าๆแล้วแบบดูเขาแบบพยายามไม่พูดถึงเรื่องนี้ดูเศร้ามากแล้วเห็นเขาบอกว่าเขาไปเรียนด้วยเขาติดเรียนช่วงนี้ผมว่ามีสิทธิ์ที่จะออกสูงครับผมแบบอ่ะไม่อีกโคนันเต็มเลยนักสืบเยอะมากเลยนะจริงโคตรเยอะเลยแล้วประเด็นคือผมมาพูดตลอดนะว่าโอ้โหมีคนมาถามตลอดว่าการเรียนติดกับแข่งไหมครับผมก็บอกว่าไม่ติดนะครับผมเรียนตอนเช้าแล้วก็แบบมาซ้อมตอนบ่ายมันก็ไม่เห็นติดอะไรนะครับโรงเรียนตอนเช้าไอ้นี่ก็ไปโอ้โหออกทางช้างเผือกไปละสบายใจละไม่ต้องกลัวเลยอยากรู้ออกไม่ออกเดี๋ยวถามเนี่ยเดี๋ยวไปโพสต์ถามอ่ะเดี๋ยวก็มาเต็มนักสืบเยอะจริงรอประกาศดีกว่าครับรอประกาศดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงประกาศอ่ะชัวร์สุดแล้วผมจะบอกให้ประกาศชัวร์สุดละเรื่องทำยูทูบไปเป็นนักสืบอ่ะยังไม่รู้อย่างกับไปเรียนสุดชาติจำได้เลยบัตรบอกว่าอะไรวะไม่บอกพ่อเราจะให้กลับบ้านเพราะแอบเล่นเกม
ออกไหมไม่รู้แต่ถ้าไม่ออกปีหน้าไม่ถึงชนะสูงอยู่ที่ผมคิดนะต้องรอดูครับคือทัวร์นี้เราไม่ได้ซ้อมกันด้วยแหละถ้าพูดตามตรงนะน้ำตาลน้ำดำอร่อยไหมครับเอ้ยอร่อยอร่อยมันเป็นไวน์ดำนะไวน์ซ่าด้วยผมบอกให้เราเล่นอร่อยครับอร่อยอร่อยคิดในการแพ้ของเซนติเนลหรอครับก็คุยฉบับก็เล่นดีครับเซนติเนลก็ไว้มาใหม่เนาะมาใหม่ยังผมเชื่อว่ามันก็ยังโหดอยู่แหละอาจจะมีเปลี่ยนไลน์อัพด้วยซ้ำผมว่านะแต่ผมมองว่าได้เวลาละของคิงละ The King is back ละได้เวลาละซินาตากลับมาได้แล้วซินาตาตกรอบแล้วเหรอครับใช่ครับตกรอบรอบเดียวกับผมเลยตกรอบเดียวกับผมเลยซินาเนล is back ละซินาเนลต้องกลับมาเล่าทัวร์หน้าซินาเนล is back แล้วต้องรอดูต้องรอดูมีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์ซินาตากลับมาอยู่ผมคิดไว้นะที่ผมคิดไว้ว่าอันนี้แค่คิดนะไม่ได้แบบอะไรแค่คิดว่ามีสิทธิ์ที่ซินาตาจะกลับมาอยู่ครับมองว่าเขาต้องทำอะไรกับโรสเตอร์นี้แล้วแหละอะไรประมาณนี้ซินาคัมแบ็กโนแคปมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ฟูเซนซีอาร์เจตคริสเตโนมาได้ไงเนี่ยพี่เอ็มบอกเวลาแก้แผนวันนี้พรุ่งนี้พี่พัดเรือนี้จริงครับเฮ้ยทำไมเป็นฉันนะพี่เอ็มบอกจริงเหรอเฮ้ยแหมหมดไส้หมดพุงเลยนะอันเนี้ยเซนลามิสแน็กเกินไปพี่เล่าสนใจไหมครับเซนลามิสแน็กโอ้ยเขาไม่มาผมหรอกเขาไม่เอาคนในประเทศเขาไม่ดีกันหรอเมื่อคืนดูเซนไม่จบหลับคาไลฟ์หนึ่งเซนทีเนลสนุกอยู่ครับแมตช์สามผมดูมันหนุกอยู่นะมันตีส่วนกันไปส่วนกันมาตอนแรกนำ 8-4 แล้วก็โดนกลับมา10-8แล้วก็10-10แล้วก็11-12แล้วก็13เลยโคตรมันเสียอุ้ยคนมาได้ไงถ้าสินตาเข้าสินตาเข้าใครออกครับไม่รู้เลยครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีโรสเตอร์เชนคิดว่าไงใครจะไปรู้มันอาจจะเล่นไลน์อัพเก่าก็ได้แต่ผมว่ามันก็มีสิทธิ์เปลี่ยนอยู่ครับพี่คิดว่าซินายจะกลับเทนได้กับซินายไม่ครับนี่ต้องรออะไรออดก่อนบ้างแล้วก็เห็นว่าจะไปอยู่ทีมอื่นเหมือนซินาตาจะปลดแบนแล้วครับผมว่าแกมบิด PCC พี่ว่าจริงป่ะจริงครับจริงเส้นมงเหมือนพี่บัตเลยเฮ้ยเทนอ่ะนะไม่ได้หมดอย่างดูคู่สุดท้ายแต่ไม่ไหวเอ้ยวันนี้เอ็กเทนแข่งกี่โมงนะวันนี้เอ็กเทนแข่งกี่โมงเอ็กเทนแข่งประมาณกี่โมงอ่ะผมลืมช็อตยิงทะลุสมองแบบ3ช็อกๆกันตามกันไอ้เคสไอ้เพื่อนมิกเวลใช่ไหมไอ้เคสนิดดิโอซีอะไรนั่นน่ะมันชื่ออะไรวะอ่านไม่ออกเลยมันจัดให้เลยแบบ3ตัวไอ้พวกเซนติเนลกำลังเซตอัพแบบป๊อปแฟตทะลุออกมาผมเห็นแล้วแหละมันจะป๊อปแฟตทะลุออกมาเว้ยทะลุแบบสวดออกมาไอ้นั่นแบบกดคลิกซ้ายค้างตาย3เลยอ้างงเลยนั่นเฮเลยอ่ะตะโกนเลยอ่ะออกแข่งตี3เหรอชุด3พ่อแพ้ตอนเหลือ1-1เหรอใช่หรอตี3กูทําไมแข่งดึกยังอ่ะแข่งที่โรงแรมไม่หนีใช่ไหมไม่ได้เลยนั่นแต่เสียได้แพ้ทีมเทียร์บีซีมันก็ถ้าพูดตามตรงมันก็ถือว่าเป็นทีมเทียร์ล่างนี่แหละทีมเอคู่หมายถึงเทียร์ล่างไม่ใช่เทียร์เอ็ดอะง่ายๆน่าจะเป็นเทียร์เอบีซีสักเทียร์นึงอะผมให้มันเป็นเทียร์ประมาณเอบีซีนะผมมีจัดเทียร์ไว้ด้วยหลายทีมตั้งแต่หลังจากได้ซ้อมกันหลายๆทีมนะแต่อย่าไปเชื่อไอผลเทียร์อะไรที่แบบพวกอะไรนั่นจัดมากครับผมเห็นไอ้รูปที่คนจัดเทียร์มาแล้วผมเห็นโปรต่างประเทศมาแบบมาไปบอกตลอดเลยว่าไอ้คนจัดเทียร์นี่น่าจะเล่นเกมไม่เป็นหรืออะไรประมาณเนี้ยอย่าไปเชื่อมากครับรอดูผลงานดีกว่าแกมบิลลัมมี่จริงไหมครับไม่จริงไปแทนใครอะไรคนในข้อมันยิงอย่างแม่นเลยไปสู้มันได้ไงเนี่ย9โมงเช้าป่ะน่าจะตี3ที่นี่ครับ9โมงเช้าคู่แข่งดึกนะเฮ้ยมันคือตี3ที่นู่นนี่มันคือ3ทุ่มที่นี่ใช่ไหมใช่ป่ะถ้าน่าใช่นะเพราะรู้สึกตอนแข่งนะครับก็ชิลๆเลยครับไม่มีอะไรมากไม่กดดันไม่กดดันไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าเราต้องบอกว่าเราพลาดด้วยแหละเราไม่ค่อยได้ซ้อมกันนะครับตอนแรกอ่ะคือทำอะไรไม่ได้หลังจากเราได้แชมป์ไปอ่ะเราไม่ได้ซ้อมกันแหละถ้าพูดตามตรงอ่ะเราแทบไม่ได้ซ้อมกันเลยครับเรากลับมาซ้อมที่นี่แล้วพอมาซ้อมที่นี่ก็ติดอะไรหลายอย่างนู่นนี่นั่นมันก็เป็นประสบการณ์เลยครับว่าวันหลังก็ถ้าได้มานะวันหลังก็ต้องซ้อมกันละอย่าไปเกเรนะตอนแรกเราซ้อมกันแหละแต่ว่าเหมือนแบบว่าอาทิตย์สุดท้ายเหมือนแบบคนในทีมบอกไว้ว่าอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีไปทำเอกสารนู่นต้องไปทำนู่นไปอะไรนี่เยอะแยะไปข้างนอกเยอะครับก็เลยแบบไม่ได้ซ้อมกันกะจะมาซ้อมที่นี่แต่อาทิตย์สุดท้ายก็ไปทำเยอะจริงๆนะไปทำเยอะจริงๆครับก็มันมี5วันใช่ไหมวันจันทร์ก็ออกไปกินเนื้อย่างกันวันอังคารก็ทองสมิธนะก๋วยเตี๋ยวเลยก๋วยเตี๋ยวชามละ200วันพุธก็ไอ้นั่นกำลังมาเลยเรื่องอะไรวะหนังอะอีเทอร์นอลมาแล้วโอ้โหไปแล้วอีเทอร์นอลจัดเลยครับนี่โชว์พลังเลยพื้นรหัสก็เอ้ยเฮียลืมซื้อถุงมือมา
เอ้ยไปซื้อถุงมือกันหน่อยเว้ยซื้อถุงมือกันหน่อยเว้ยออกหนาวๆวันศุกร์ก็เอ้าจะบินแล้วนี่นาเตรียมตัวหน่อยละกันเก็บของนั่นแหละครับท่านผู้ชมทำเยอะอยู่สัปดาห์สุดท้ายไปทำไปข้างนอกไปทำเอกสารเยอะอยู่ครับเอกสารแบบการกินเลยโอ้โหอิ่มๆเลยอะทำอะไรคอทีเดย์วันนี้ไหนบางวันนี้มันมีคู่ไหนบ้างไหนลองพิมพ์ให้ผมดูสิสิงห์ดำมาแทนจะแซมแล้วจะเป็นโค้ดได้ปะไม่รู้ใครสั่งแผงมันก็อาจจะได้นะอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้อะว่าจะเป็นยังไงนะมันได้หลายโลเลยครับว่าจะทำยังไงก็ได้ผมไม่ได้ทำเลยมาแต่ก็เป็นบทเรียนไปครับเหมือนเราแบบว่าเราเล่นแบบไร้แรงกดดันไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรขนาดนั้นครับว่าจะต้องชนะนะเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบให้สนุกครับเอนจอยผมบอกแล้วว่าผมมาเบอร์ลินเนี่ยผมไม่ได้หวังจะเป็นแชมป์ด้วยถ้าพูดตามตรงอ่ะพูดตามเนื้อผ้าเลยนะคือไม่ได้หวังกับเป็นแชมป์อ่ะคือทีมอื่นมันซ้อมกันมาเยอะแล้วทีมผมมันไม่ได้ซ้อมกันอะไรขนาดนั้นไงที่นึกสภาพทีมอื่นดิแม่งซ้อมกันเป็นเดือนอยู่ที่นี่แบบบางทีมน่ะเขามาอยู่ที่เนี่ยซ้อมกันเป็นเดือนเลยนะซ้อมแผงกันแบบเก็บแผงกันรัวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีมผมมาแบบโอ้โหเทเลทับบี้เลยโอ้โหมาแบบยังเกมมิ่งกันอยู่เลยวันแรกๆอ่ะยังเกมมิ่งโชว์กันอยู่เลยพาสปอร์ตบินผมลืมพาสปอร์ตไว้ตรงที่สนามบินอ่ะผมลืมพาสปอร์ตไว้ตรงสักจุดที่สนามบินแหละเออแล้วผมก็เดินไปตรงหน้าเกตละคนอื่นกำลังหยิบพาสปอร์ตกันผมหยิบมาเฮ้ยทำไมมันไม่มีวะพาสปอร์ตผมบอกเฮ้ยชิบหายแล้วผมนึกได้พาสปอร์ตหายปุ๊บผมบอกเฮ้ยฝากของนึงเดี๋ยวผมมาโอ้โหวิ่งแบบกลับมาเอาพาสปอร์ตผมนึกว่ามีผมหายคนเดียวในระหว่างที่ผมนึกว่าผมพาสปอร์ตหายคนเดียววางไว้คนเดียวนะแบบลืมไว้อะผมหันกลับมาแล้วครับเกมมิ่งจอนเกมมิ่งกูวิ่งมาเลยเฮียพี่ก็ลืมเหมือนกันวะน้องเฮียชิบหายแล้วอยู่ตรงไหนวะล่ำโอ้โหถึงคู่กันขั้นกูเลยมีตลอดนะคนเนี้ยหันกลับมาพี่ตาลวิ่งมาเฮ้ยพี่ก็ลืมเหมือนกันโอ้โหวิ่งมาแบบหน้าตั้งเลยกลัวแล้วไม่ได้ขึ้นเครื่องบินผมก็กลัวกันตอนนั้นอะนี่ลืมพาสปอร์ตนึกว่าผมลืมคนเดียวหันกลับมาเอ้าพี่ตาลตอนแรกนึกว่าจะมาช่วยหาบอกเอ้าพี่ตาลพี่มาช่วยผมหาเหรอแต่เปล่าพี่ก็ลืมวางไว้เหมือนกันโอ้โหวางคู่กันเลย2อัน Well done bro we're so proud of you and thank you man thank you so much thank you เอ้ยขอบคุณเออแต่ก่อนอื่นเลยผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ให้กำลังใจผมอ่านหมดแล้วแหละคือถ้าใครได้เห็นผมอ่านหมดแล้วมันช่วยได้เยอะนะผมจะบอกให้ก็คือขอบคุณมากจริงครับกำลังใจมันกำลังใจดีมากๆนะผมโคตรชอบเลยอ่านแล้วแบบอ่านไปน้ำตาจะไหลไปอ่ะคือแบบแม่งฝุ่นเข้าตาเว้ยที่เบอร์ลินมันมีฝุ่นเข้าตาตอนนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยคือน้ำตาละลายจริงตอนนั้นนะพี่อยู่ประเทศไทยแล้วประเทศอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแต่อยากกลับประเทศไทยครับประเด็นอยากกลับประเทศไทยนะท้ายผลของวันนี้หน่อยพี่วันนี้มีคู่อะไรบ้างอ่ะวันนี้มีคู่อะไรบ้างเออคุยบังจัดทีเดียววันนี้หน่อยวันนี้มีคู่อะไรบ้างเป็นคอนโทรลเลอร์มงบ่อยมากก็ให้เพื่อนนำก่อนนะครับโบบาเก่งเหรอเพลลเมาส์ดีมากเลยพี่ชายผมสั่งมาใช้แล้ว QTK ผมอยากใช้เพลลเมาส์อันใหม่ละทำไมอะล่ะโทษทีไม่หาความเกียร์เฮ้ยแต่ก็ซึ้งจริงน้ำตาไหลจริง Exten Envy มันคู่สุดท้ายนี่คู่นี้ไม่รู้ว่ะผมไม่รู้แล้วกันคู่นี้ VS C9 โอ้เยอะโอ้โหแต่ละคู่แบบตึงมากผมคิดว่าถ้าเป็นวิชั่นว่ะคือผมคิดว่าถ้าวิชั่นแบบตีกลับมาได้อ่ะผมว่ามีสิทธิ์สูง VKS Exten เหรอเฮ้ย VKS ออกกับทีม CKS โอ้โหวันนี้มีคู่ตึง3คู่เลยว่ะคือผมว่าสกอร์ตึง3คู่เลยจริงผมว่าสกอร์ตึง3คู่ครับลองไปหาดูนะว่าสกอร์ตึงมันคือไหนของดีเนี่ยได้มาเยอะละไอ้สกอร์ตึงอ่ะรอเชนเทนครับใช่รอเชนมั้ยครับฟูลเซนเจอกับไอ้เทนไม่มีนะฟูลเซนไปละใน TikTok ใครอ่านนะพี่น่าเป็นแฟนผมอ่านมั้ยครับไม่แต่ผมก็อ่านนะไอ้เม้นใน TikTok ไอ้คลิปล่าสุดใช่มั้ยผมก็อ่านนะแต่ว่าผมตอบหมดไม่ทันจริงๆว่าผมเลยตอบแบบเม้นใหญ่ๆไปแล้วอะคือมันเยอะครับเฮ้ยโทรศัพท์หล่นตายละพี่คิดว่าเซนมันเป็น TRS ไหมคะก็อาจจะเป็น TRS นะแต่ฟอร์มแค่ฟอร์มการเล่นมันไอ้นี่เฉยแล้วทีมอื่นๆเก่งมากด้วยเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยครับลิเวอร์มิลานอะไรเนี่ยลิเวอร์พูลมาได้ไงเนี่ยลิเวอร์มิลานอะไรเนี่ยพูดงั้นกลับมาปีหน้าแน่ครับออกปีหน้าใช่ไหมใช่ก็ไปลุยกันใหม่ครับปีหน้าไว้เจอกันใหม่แน่นอนครับผมว่าก็เดี๋ยวปีหน้าถ้าผมมั่นใจนะว่าจะทำได้ดีกว่านี้เราได้ประสบการณ์เยอะแยะแล้วแหละนึกออกใช่ไหมกับวันไหนเลยครับอยากกลับให้เร็วที่สุดครับอยากกลับให้เร็วที่สุดครับผมให้กำลังใจพี่ใน TikTok เฮ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมอ่านหมดแล้วแหละมันเยอะครับแต่ผมอ่านหมดแล้วผมกดไลค์กดหัวใจอยู่
สวยมาทั้ง3ผู้เมื่อวานสวยมาทั้ง3ผู้เหรอขอบคุณมากๆครับอะไรนะขอบคุณมากขอบคุณมากๆมาวิจัยสวัสดีขึ้นเยอะเลยจัดไปครับนี่เราร้องไห้มั้ยครับไม่ได้ร้องอ่ะไม่ได้ร้องก็มีแค่แบบเฟลๆอ่ะเฟลๆเฉยๆครับแต่ก็ไม่ได้ร้องครับสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกครับแล้วก็สนุกครับโฟร์ซาเคนมาเล่นตำแหน่งอะไรครับฮะคืออะไรงงวะกับไทยอย่างงี้สกิมกับไทยผมอยากจะกลับให้ไวที่สุดครับคือนึกออกมั้ยคือเขาไม่ได้ให้เราออกไปไหนได้อ่ะแล้วคือมันต้องอยู่แถวโรงแรมแล้วก็สั่งข้าวในโรงแรมมันมีอะไรทำอะเล่นแรงไปก็ไม่รู้จะเล่นทำไมนึกออกใช่ไหมเฮ้ยขอบคุณสำหรับซับแล้วก็บิดนะครับผมอ่านไม่ทันบางอันมันแบบว่ามันแชมป์ไอรัม4เดือนแล้วพี่ชายเฮ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากน้องชายก็อยากกลับไปเร็วที่สุดตอนนี้กำลังส่งแบบเอกสารเกี่ยวกับว่ากับไทยเขาเรียกอะไรอะกับไทยอะไรสักอย่างอะไรออพาร์ตอะไรสักอย่างอะเอออะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้มันคือเอกสารกับไทยนี่แหละขอยืนยันจากไทยถ้าได้ปั๊บไลออดก็ดีนะไลออดจองโรงแรมให้เราแล้วก็กลับได้เลยคือถ้าสมมติเอกสารเราผ่านแล้วไลออดก็จะจองเครื่องบินกลับให้เลยในขณะที่ผมกำลังทำเอกสารอยู่นั้นผมเดินมาห้องซ้อมหันกลับไปข้างๆห้องตรงข้ามผมไอพวกฟูเรียมันไปแล้วพวกฟูเรียกลับบ้านไปแล้วทำไมมันกลับไวจังพวกผมกำลังทำเอกสารกันอยู่เลยพวกฟูเรียมันแบบเก็บข้าวของที่มันจำเป็นแล้วกระโดดออกไปแล้วอ่ะคือห้องมันโล่งเลยอ่ะห้องตรงข้ามมันเปิดประตูค้างไว้โล่งเลยมันกลับไวจังทำเอกสารอะไรนะไวจังวอชได้ไหมพี่ลำอยากวอชปาร์ตี้อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าวอชได้หรือเปล่าอันนี้ประเด็นอะแล้ววอชไปผมก็ไม่มีกล้องด้วยอ่ะต่อให้มีกล้องก็ต้องใส่แมสดูอ่ะนึกออกใช่ไหมไม่รู้ดิผมจำได้ว่าตอนที่ผมวอชปาร์ตี้ครั้งที่แล้วมันต้องเซ็นเอกสารก่อนเริ่มนะครับแล้วตอนนี้มันอยู่ในกลางทวงไงผมว่ามันไม่น่าจะได้ครับก็ไปดูพี่บูมพี่เอ๋ยแล้วกันผมเห็นพี่บูมพี่เอ๋ยเจ๊แจ๊อะไรอย่างเงี้ยดูวอชปาร์ตี้อยู่ก็ไปดูกันได้ครับหรือดูช่องหลักก็ดูกันได้นะไปดูกันได้สนุกอยู่ครับผมก็น่าจะไปดูด้วยแหละแต่ผมชอบดูช่องหลักต่างประเทศนะพี่ลำใช้คอมโรงแรมวอชปาร์ตี้ได้ไหมมันต้องไปขอก่อนครับถ้าผมคือมันวอชได้แหละมันวอชได้แหละแต่ถ้ามันผมจะไม่ได้ขอไงประเด็นหลักประเด็นเด็ด7-4เลยพี่ครับวันนี้สู้กับ NTH รอบชิงเหรอเฮ้ยสู้แล้วไม่กำลังใจไปถึงเบอร์ลินนะเฮ้ยน้องหมูเปล่ากับถ้ำแล้วนะไอ้นี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยตอนนี้ไม่เล่นคอมได้ไหมได้ครับเล่นทำได้เหมือนปกติเลยไอ้นี่ไปอยู่ไหนมาน้องชายไม่ลำเบ็ดพี่ตามไม่เล่นดูริสเลยครับก็เป็นพี่เอ็มไงครับเป็นพี่เอ็มกินอะไรเป็นอย่างแรกครับพี่ลำกะเพราไก่ไข่ดาวเลยร้านป้าเลยอ่ะคือร้านป้าร้านลุงมาเลยอ่ะพะโล้ยายนงพะแนงยายจ่อยเอามาให้หมดอ่ะผมจะรอเชียร์พี่แล้วคุณเซนเสมอครับคุณมากครับพี่น่าพ่อผ่านสกิปพอยไม่ต้องลาเชนแค่นั้นแหละพูดเลยก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับต้องเป็นอย่างนั้นแหละทำไมถึงจะไงพี่เห็นแค่หน้าตัวเองอ๋อเออแต่มันจะไม่สนุกดีถ้าเห็นแค่หน้าตัวเองอ่ะมันสนุกหรอในข้อมันเก่าเดี๋ยวบ้าโหจะยกทำไมแล้วน้องชายที่ยูว่าถ้าเอ็นดีเอ็นมาจะสู้วิชั่นใหม่ไหมครับกินข้าวยังพี่ยังเลยครับรอข้าไหมนี่กันมีคลิปบอกไหมครับมีแน่นอนครับไปติดตาม YouTube แฟนเพจผมฝากไปกดไลค์แฟนเพจ YouTube หรืออะไรพวกนี้ผมด้วยนะมีแน่นอนครับบล็อกเดี๋ยวกลับไปตัดก่อนคิดว่าเอ็นดีเอ็นจะสู้วิชั่นได้ไหมไม่รู้ดิครับคิดว่าคุณจะบอกอะไรให้นะคือถามอะไรผมอย่างเงี้ยคือผมมันมีในใจแล้วแหละคำตอบมันมีในใจแล้วแหละแต่บางคำตอบมันพูดไม่ได้ครับคือนึกออกใช่ไหมยิ่งพูดเนี่ยมาละไอ้นี่มันรอตัดคลิปอยู่อ่ะนะกูเห็นมึงแล้วนะไอ้นี่รอตัดคลิปอยู่นะมาละพาดหัวข่าวมาละลัมมี่พูดว่า NTH จะโดนวิชั่นตกยับมาละมาเห็นอยู่เลยนี่มันมีคำตอบผมมันมีคำตอบในใจแต่ผมไม่พูดเพราะว่าไอ้พวกนี้มันรออยู่เดี๋ยวมันพาดหัวข่าวเนี่ยมันอย่างนี้เลยเนี่ยพอผมจะพูดอะไรเกี่ยวกับเนี่ยเมื่อกี้มาถามมันคำถามมาละพี่ว่า NTH จะชนะวิชั่นไหมครับไอ้นั่นกำลังมองอยู่เงียบเลยมันใส่หูฟังมันเปิดเสียงสุดเลยฟังก่อนเอ๊ะไอ้ลำจะพูดที่อะไรวะถ้ามันพูดแม้แต่คำเดียวนะชื่อคลิปมึงออกแน่มันเตรียมพิมพ์ละผมพูดแม้แต่คำเดียว NTH ชนะ NTH โดนยับปั๊บแล้วมี NTH โดนวิชั่นยับถ้า NTH ได้มาโหดตึงมากหามากมาละนั่นแหละชื่อคลิปมาละปกคลิปมาละเต็มเลยนะบอกให้ตอบไปกลางๆแล้วกันตอบไปกลางๆแล้วกันครับขอไม่พูดดีกว่าตอบไปกลางๆแล้วกันอย่างที่มาเนี่ยหมดปาร์ตี้เองเลยแบบใช้มือถือสตรีมแล้วเปิดทีวีในห้องแข่งดูเอาโอ้โหมันไม่ได้ดิมันต้องมาขอต้องอะไรพวกนี้ด้วยครับถ้าไม่ขอเดี๋ยวโดนไลออดแม่งเข้ามาช้าเลย FBI เปิดเข้ามาเฮ้ย what are you doing ทำไงอะเฮ้ย what are you doing ทำงี้ทำไงอะผมก็ช็อกเลยงั้นฮะเป็นไงลำเบอร์ชิบ้าเขาชิวนะชิวครับชิวครับเลือกแฟนทอมออร์แวนดอลเลือกได้น้องชายพี่จะให้พี่เลือกแวนดอลหรือแฟนทอมในชีวิตจริงไหมน้องพี่ไม่มีพี่ยังไม่ได้เล่นเลยน้องชายครูไม่เกินเปล่าเล่นดีครับครูเล่นดีครับ
ในโซน C ใครเล่นคอนโทรลเลอร์เก่งบ้างครับในโซน C เหรอผมนึกไม่ค่อยออกอ่ะดิมันต้องเห็นรายชื่อครับแต่ถ้านึกออกในไทยก็มีสแกลลี่นั่นแหละครับคอนโทรลเลอร์สแกลลี่กับคอนโทรลเลอร์ซูเปอร์บัตเป็นคอนโทรลเลอร์สไตล์ดูอัลลิสเป็นคอนโทรลเลอร์แต่ว่ามีดูอัลลิสในใจเสมอมาเออแค่นั้นมีใครอีกผมต้องเห็นรายชื่อครับแล้วผมจะนึกออกว่าคนไหนเล่นดีคนไหนเล่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่บัตนี่ไม่ใช่คอนโทรลเลอร์นะคือเล่นแอตต้าบังหน้าเฉยครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันคือแฮมโนไอเดียฮาลาไซอะนั่นแหละคือในใจคืออย่างนั้นเลยอย่างนี้พร้อมที่จะดึงตาออกมาตลอดเลยมีนะบัตมองเสมอมา I have no idea how hard Lasaya มาแน่นะมาแน่นะคือแค่บอกอะแค่บอกเองคือตอนที่พี่เอ็มเปลี่ยนไปเล่นเจ็ดใช่ปะกับเจ็ดดันบีชอะพี่เอ็มบอกเฮ้ยว่าต้องเปลี่ยนกูไปเล่นเจ็ดว่ะดันบีชหรือว่าจะให้ตาเล่นเลน่าดีวะพี่ตาก็เหมือนแบบคนในทีมก็บอกว่าคนในทีมก็บอกว่าประมาณแบบว่ามันมีแผนเซตอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับสกาที่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยพี่บัสหันกลับมาแบบหน้านิ่งเครียดเลยเฮ้ยหรือว่ากูต้องไปเลน่าวะทุกคนกำลังจริงจังอยู่เฮ้ยหรือว่ากูต้องไปเลน่าวะมันถึงจะดีอ่ะทุกคนเงียบบรรยากาศเงียบมากหันไปมอง what the fuck is this คาถาเลยอ่ะเจอคำนี้มา what the fuck is this คาถาเลยอ่ะหันไปมองพี่บัสทุกคนแบบใจหายเนี่ยว่าจะไฟดินกระถาได้หาอยู่เฮ้ยหนึ่งนะได้มาทางจอไม่มีประโยชน์เลยเอ้าทำไมเป็นงานล่ะได้หารู้อะไรมาอีกกับไทย130แน่ให้บาเลน่าจริงครับจริงครับน้องเป็นเดือนเก่งเหมือนกันเนี่ยใช่เหรอผมก็พูดเป็นงั้นแหละครับพูดเป็นงั้นแหละสิวผมขึ้นไว้ตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยมันเป็นตุ่มสิวขึ้นมาเลยอ่ะคือไลออนเขาให้ไปทำให้ไปทำอะไรแต่งหน้าอะไรไม่รู้นะไม่รู้มันใช้เครื่องสำอางปลอมหรือเปล่าแต่งแค่ประมาณชั่วโมงอ่ะผมกลับมาผมรีบล้างหน้าแบบใช้คลีนซิ่งล้างเลยวันนึงมาสิวขึ้นโอเคมันใช้เครื่องสำอางปลอมมั้งเนี่ยทำไมสิวขึ้นอ่ะโคตรเซ็งเลยแบบมันแต่งหน้าแล้วมันสิวขึ้นนะเราไม่แต่งก็ไม่ได้นะพี่เอ็มเล่าอ๋อโอเคโอเคแลกเสื้อกับโบสเตอร์ยังครับยังไม่ได้แลกเสื้อกับโบสเตอร์เลยครับยังไม่ได้แลกเสื้อเลยครับถ้าเราเจอเทนฝากถามกันหน่อยนะครับรับก้อยที่ส่งไปได้กินยังโอ้พี่ไม่กล้าถามอะไรมาเลยตอนนี้เลยพี่กลัวมาต่อยพี่เอาเลยพี่ไม่รู้พี่แบบพิมพ์ไปคุยกับมันไปมาต่อยพี่หรือเปล่าแบบกำลังอารมณ์กำลังแบบของกำลังขึ้นพอดีพี่เอ็มก็เป็นเหรอพี่น้ำใจมีพี่โจพี่กอก็เป็นครับหลายคนเป็นเพราะว่าเหมือนมันแบบว่าเหมือนเราแพ้เครื่องสำอางเขาปะไม่ชัวร์นะนอกจากที่คอพี่เขียนว่าอะไรครับเฟดฟูครับเฟดฟูไม่มันไม่หายวันลบแล้วไม่หายทีเทนชนะเอ็นบีไปครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ต้องรอดูนะผมว่าสู้ได้แล้วเจอเทนโอ้อ่านไปแล้วเนี่ยใช้มือถือยี่ห้ออะไรครับซัมซุงครับซัมซุงไอโน้ต9หรือโน้ต10นั่นแหละแต่ว่าจะเปลี่ยนเราแต่หญิงให้ดูหน่อยครับทำไมนะทำไมก็คือนาวกันอีกร้อยเอ็กเทนอยน์บีต้องรอดูผมว่าไปรอดูได้สนุกแน่นอนกลับตอนไหนครับอยากกลับให้ไวที่สุดซูเซนคนใหม่ใครครับมีคนใหม่แล้วเหรอต้องรอประกาศนะพี่ชายไซเบอร์บอร์ดไหมครับไม่ได้ใช้ครับใช้ตัว G913 ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 นี่แหละราคาแค่นี้เองครับสุ่มพี่บัสออกทีมไหมครับต้องรอประกาศดูครับแต่ก็อย่างที่พี่บัสพูดไปแหละถ้าใครฟังพี่บัสพูดไปก็น่าเชื่อพี่บัสกันแล้วก็รอดูครับว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าแค่นั้นเองแค่นั้นเองเราคิดถึงแคมป์ไหมครับโคตรคิดถึงเลยคิดถึงมากตั้งแต่วันแรกที่มาเนี่ยและแบบกินแต่ไอ้คือตื่นมาชีวิตประจำวันผมตื่นมาเนี่ยตื่นมานะข้าวข้างนอกกินไม่ได้ครับออกไปกินไม่ได้ได้แต่สั่งมาคือตื่นมาเนี่ยต้องทุกวันเลยนะ Hello can I order กังเพราชิคเก้น yeah vegetarian อะไรวะมันชื่อยี่ห้อมันชื่อรุ่นอะไร vegetarian curryทุกคนตื่นมาเนี่ยผมบอกไปถามใครนะไปถามใครในฟูลเซนนะหรือในเอ็กเทนก็ได้ในเอ็กเทนไม่รู้อ่ะแต่ในฟูลเซนน่ะทุกคนนะตื่นมาปั๊บ Hello can I order a vegetable curry yeah chicken king prawn yeah king prawn ก็คือกุ้ง adding chicken and king prawn yeah ทุกวันทุกคนเป็นอย่างนี้หมดไม่ต้องกลัวคือมันเป็นอาหารนั้นเดียวที่อร่อยที่สุดแล้วมันก็เป็นอาหารที่แบบเป็นข้าวอ่ะราคาแม่งก็ให้อยู่ย่อมหนึ่งโคตรน้อยเลยคุยกันหรือคุยกันรู้เรื่องหรอแต
จบกันแผนจะได้ออกไปเที่ยวเออมันออกไปเที่ยวไม่ได้ครับมันออกไปเที่ยวไม่ได้งั้นพี่ก็รอเลี้ยงข้าวน้องภูที่มอได้แล้วจีพี่ไม่ดูหน่อยครับอุ๊ยฟันเหลืองเชียวฟันผมไม่เหลืองน้องชายฟันผมไม่เหลืองน้องฟันไม่เหลืองครับฟันไม่เหลืองเพราะว่าเหล็กดัดฟันมันบางอยู่จริงๆฟันเหลืองแหละรอเล่นรอเล่นพี่ชนะเอ็ดได้เลยถ้าเอ็ดไม่ได้จะแต้มฟรีแต่เอ็ดชนะ NB เอ็กเทนมีชนะได้เยอะอยู่อืมผมก็ว่า BK มันถ้าเกิดขึ้นกับเราเองเราก็คงคงหัวร้อนอะวิญญาณนักเลงเข้าสิงแน่นอนอะคือมันทำอะไรไม่ได้ครับ BK มันใบคนใหม่ให้หน่อยครับมีคนใหม่ได้หรอใบคนใหม่ในเมื่อคนอื่นมันสปอยกันหมดแล้วคนอื่นมันสปอยกันหมดแล้วว่าต้องมีคนใหม่นี่ต้องใส่ตาสั้นเท่าไหร่ครับประมาณ500-600ครับให้ใบยังไงอะให้ใบยังไงหูฟังใช้หูฟังแข่งจะยี่ห้ออะไรครับ SHURE ครับมันเป็นหูฟังนักร้องครับราคาประมาณ 30,000 กว่าบาทอ่ะคือมัน900ยูโรอ่ะมันคือประมาณ 30,000 ป่ะเออแต่มันเป็นหูฟังแบบเพราะว่าพวกที่คอนเสิร์ตเขาใช้กันอ่ะพวกแบบพี่ตูนบอดี้สลิมเอ้ยบอดี้สแลมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบใส่หูฟังอะไรอย่างเงี้ยอะไรกันน่ะเอออย่างนั้นน่ะที่มันเสื่อมกันสวมกันแล้วก็แบบผมอยากเห็นคนชายบินได้ yeah. ผมอยากเห็นคนชายบินได้ครับพร้อมกันแล้วก็ถอดหูฟังออกอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนั่นแหละในงั้นเลยคือนั่นแหละหูฟังกันนั่นแหละไอ้ลำเป็นสลิมเฮ้ยไม่ใช่พี่กิไม่ใช่ผมเฮ้ยพี่กิได้เวลาของเราแล้ววะที่เดิมเปล่าอะไรวะมันชื่ออะไรวะทองหล่ออ่ะโหตีเราตอนนั้นโคตรมันเลยนะไม่ได้ไปนานมากเลยผมอะแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าไอ้นี่ด้วยนะผมเดอร์ตี้ไปป่ะเนี่ยผมโคตรอยากไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นที่มันปิดอะแล้วผมบอกเลยตอนนี้ผมไม่ต้องไอ้นี่บัตรแล้วนะอายุ20แล้วเข้าฟรีแล้วนะไม่ต้องมีปัญหานะผมอะไปสู่โควิดหน่อยเออจริงไปสู่โควิดหน่อยเว้ยกลับไปทีไหนๆก็กลับจากเบอร์ลินแล้วที่เป็นโควิดเลยแล้วกันไม่ต้องกักตัวไม่ต้องระวังแล้วที่ระวังมาหลายเดือนละคือทีมผมแม่งระวังคือแบบผมงงมากนะทีมผมมันไม่มีใครเป็นโควิดเลยนะเว้ยคือแบบผ่านมาหลายแพทมากไม่ว่าเซิร์ฟมันจะอัปเดตขนาดไหนไม่ว่าจะอัปเดตแบบแพทใหม่เข้ามาหรือมันจะเป็นโควิดแบบอะไรนะเต็มไปหมดเลยอะแพทใหม่แพทอะไรโควิดร้ายแรงแค่ไหนทีมผมไม่มีใครเคยเป็นเลยนะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรดีมากผ่านหลายแพทฟูลเซนต์ฟูลวันแท็บโอ้ยชิบหายละเย้ถ้าเป็นงั้นก็ฮัลโหลครับคุณดีจังเดี๋ยวฝากซื้อช้อนพลาสติกด้วยนะคุณดีจังใช่พี่ขอเยอะๆเลยไม่เอาช้อนละเดี๋ยวช้อนหายรอเล่นอย่าไปแคปไปลงกันนะไม่ดีเหรอเมื่อไหร่พี่พ่อเฮ้ยอย่าไปดราม่ากันนะขำๆนะขำๆเรื่องนี้แซวขำได้ไม่ได้ซ้ำเติมอันนี้เหตุเขาแซวกันขำๆกันเยอะไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโจ๊กไปแล้วเรื่องเนี้ยมันไม่มีใครคิดมากกันแล้วเรื่องเนี้ยแพทใหม่โออะไรนะโอโมคอนอะไรเนี่ยนะคลิปดัชแผ่นใหม่โออะไรนะโอโมคอนอะไรนั่นเหรอเออผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไงเหมือนกันแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีเข้าไทยหรอปะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไทยแล้วอะคิดว่านะพวกคลิปลำบอกอยู่ยังซื้อช้อนด่วนภูมิแทนเข้าทีมมาละไอ้นี่ไอ้นั่นขอบคุณเลยไอ้คนที่นั่งตัดคลิปอยู่ขอบคุณเลยจะกันลำรอเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยทำไรเนี่ยพี่กิพิมพ์อะไรมาเนี่ยผู้เซ็นแนทเหรอโอ้ยมันหาตัวหาพลาดหัวคลิปแล้วหรือที่โรงแรมไม่ให้ช้อนมาที่โรงแรมนี้เขาไม่ให้ช้อนมาประเด็นหลักเลยที่โรงแรมนี้ไม่ให้ช้อนมาไม่ค่อยที่โรงแรมนี้เวลาสั่งข้าวเขาไม่ค่อยให้ช้อนมาครับในมาร์เก็ตจะมาไหมเห็นเขาบอกว่าไหนมาร์เก็ตใกล้มาแล้วนี่ใช่ไหมแต่ผมส่งอะไรครับทูบ็อกครับเออโอไมคอนไหนเขาบอกว่าร้ายแรงอยู่ใช่ปะเออไม่รู้ดิน่าจะร้ายแรงมั้งมาเออไอ้นี่ใช่เลยฟูเซ็นแล้วมีไหนบอกขอช้อนพลาสติกถ้าผู้บันแถบเข้าทีมนี่มาแล้วไอ้ผู้ลิสไอ้นี่แหละไอ้นี่ชื่อคลิปนี้เลยเราต้องมีแบบเครื่องหมายนี่นะตกใจ3เครื่องหมายอ่ะตึงตึงตึงอ่ะเพื่อทำให้แบบว่าให้มันดูหน้าแบบหน้าดูอ่ะเฮ้ยจริงเหรอแบบคนเข้ามาดูอ่านชื่อคลิปปั๊บเฮ้ยจริงเหรออะไรประมาณเนี้ยไม่รู้จะมีทำไมไอ้เครื่องหมายเนี่ยตกใจอ่ะเหมือนทำให้คนดูตกใจอ่ะมันเป็นแค่เครื่องหมายธรรมดาเว้ยแต่คนดูแล้วแบบเชี่ยจริงเหรอวะแล้วไม่รู้คลิปเลยนะไม่รู้คลิปเลยรู้เหมือนกันทำไมไม่มีคลิปหนึ่งอะไรวะแป๊บนึงผมนึกไม่ออกแล้วผมจำชื่อคลิปไม่ได้
แป๊บนึงผมนึกก่อนนึกก่อนอะไรวะประมาณอ๋อจำได้แล้วประมาณจำไม่ได้หมดครับแต่มันประมาณว่าฟูเซนจอห์นโอเซนอะไรวะไม่ผ่านตอมอฟูเซนไม่ได้เข้าเบอร์ลินจอห์นโอเซนไม่ผ่านตอมอตึงตึงตึงตกใจสามตกใจแต่เข้าไปปั๊บเป็นหน้าผมเลยเป็นหน้าผมเลยเนี่ยอยู่ในเบอร์ลินเนี่ยหน้าผมกำลังเล่าเรื่องอยู่เลยอืมคนดูมันจะเชื่อไหมฟูเซนไม่ได้ไปเบอร์ไม่ผ่านไม่ได้ไปเบอร์ลินจอห์นโอเซนพูดไม่รู้เรื่องกับตอมอแต่เปิดเข้าไปคลิปปั๊บผมนั่งอยู่ในเบอร์ลินเออจะเริ่มพรอืมมันจะมีใครเชื่อกับมึงไหมเนี่ยผมรู้คนใหม่เพลงครับอยากรู้คนละ500เฮ้ยทำไรเนี่ยพี่กิเอาอย่างนี้กันแล้วเหรอเศรษฐกิจอย่างนี้เลยเหรอเศรษฐกิจอย่างนี้มาแล้วเหรอก็คิดเอาแล้วกันครับว่าปกติพี่กิไม่ค่อยได้เข้ามาพิมพ์อยู่ๆก็เข้ามาพิมพ์ก็รอไปดูกันเองครับเข้าเย็นหมดแล้วเออว่ะเออเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนดีกว่าครับบายบายบายเฮ้ยไปรอดูกันเองคือไม่ต้องมาถามผมหรอกคือผมมาเก็บเงียบมากผมบอกให้เวลาผมแบบเวลาซ้อมกับทีมหรืออะไรผมมาเก็บเงียบมากครับแต่ว่าผมจากถ้าอยากรู้นะว่ามีคนเข้ามาใหม่จริงไหมใครออกหรือไม่มีใครออกเลยหรือไลอัพชื่อลงท้ายด้วย Y Reality เอาชาร์ทละผมว่าแล้ว คือถ้าอยากรู้จริงๆนะว่าเป็นใครอะคือเนี่ยไปดูสตรีมคนอื่นอะไปสตรีมคนอื่นแล้วแบบหาวิธีหลอกหาวิธีหลอกถามมาเดี๋ยวก็ได้เชื่อดิชื่อลงท้ายด้วย Y ผิดให้มาทิ่มหน้า ผมยังไม่ลงดีกว่าเอ้ยเดาว่าอะไรกันบ้างมาโลกแบบเฉยเดาว่าอะไรกันบ้างมายังไม่ลงเลยอ่ะขอดูหน่อยเออถ้าอยากรู้จริงๆอ่ะผมเห็นหลายรอบละคนมาถามขนาดเราซ้อมกับแกมบิทอ่ะคนไม่มาถามผมว่าซ้อมกับทีมอะไรพี่ซ้อมเป็นยังไงบ้างพี่ผมก็ไม่บอกออกก็ซ้อมปกติเลยครับไม่มีอะไรมากสักพักผมอ่านแชทไปเห็นบอกว่าเล่นกับแกมบิทโดนผมงงเอ้าไอ้เหี้ยรู้กันได้ไงวะอุตส่าห์เก็บเงียบละวันนั้นซ้อมกับลิควิดเหมือนกันเค้ากับลิควิดเหมือนกันเค้าถามว่าซ้อมกับลิควิดเป็นไงบ้างพี่ผมก็บอกว่าอ๋อก็บอกสกอร์ไม่ได้ครับอืมก็ปกติครับไอ้นั่นพิมพ์มาเลยไม่ใช่15-9หรอพี่งงเลยมึงรู้กันแล้วนี่มึงถามกูทำไมเนี่ยมึงถามกูทำไมเนี่ยมึงรู้แล้วผมบอกแล้วอยากรู้อะไรนะไปถามถามคนรอบๆตัวผมได้ในฟูเซนอ่ะเดี๋ยวก็รู้ดูอย่าโซ่แหละแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลุดละอีกนิดนึงอ่ะหลอกถามไปหาวิธีหลอกถามมาเดี๋ยวก็หลุดแต่สำหรับผมมันไม่มีทางคือผมไม่มีทางหรอกบอกหรอกว่าผู้เล่นที่เข้าใหม่จะเป็นเรียลิตี้ครับผมบอกไม่ได้นะคือจริงๆนะอุ้ยพี่ขี้ลงสตรีมก่อนแล้วบายไปก่อนลงสตรีมก่อนนะเออ10 Astel Cell ดำฟอร์ตเคนอ่าเรียบราเตอร์เหรอไปเดากันเองผมจะบอกแค่ไปมาปั๊บเอ้าเล่นเหมือนเดิม5คนก็ได้ไปเชื่ออะไรนะสื่อของฟูเซนมากนะหาเชื่อสื่อของฟูเซนมากนะรอไปรอดูกันเองแล้วกันนะไปหลอกถามมาคนในทีมฟูเซนน่ะเดี๋ยวก็ได้คำตอบดูจากทรงแล้วจริงไปหาวิธีหลอกถามไม่ได้เดี๋ยวก็ได้คำตอบลงท้ายด้วยตัว Y โอ้โหมีเยอะลงท้ายด้วยตัว Y อ่ะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเยอะมากครับลงท้ายด้วยตัว Y อ่ะโอ้โหมีใครบ้างลงท้ายด้วยตัว Y มีใครบ้างวะคิดก่อนลงท้ายด้วยตัว Y มีใครบ้างใครบ้างวะลงท้ายตัว Yก็มีเยอะนะเยมีใครอีกอ่ะมีเยก็มีเนสซี่เห็นล่าสุดเนสเป็นชื่อเป็นเนสซี่ละเออโอ้เออไอ้นี่ก็ลงท้ายด้วยตัว Y อ๋อดูแล้วเออซูซี่ก็ลงด้วยตัว Y นี่ว่าฟ็อกซี่เออฟ็อกแซด Y อ๋อฟ็อกแซดมี Y ด้วยก็เป็นฟ็อกซี่สแกลลี่มี Y อยู่แล้วซูชิบอยอุ้ยบอยก็ลงท้ายด้วยตัว Y ว่ะได้อยู่อันนี้มีใครอีกนะอีกคนนึงครูเอสCRWS Y เห็นล่าสุดพี่ทีมเปลี่ยนชื่อมีตัว Y เพิ่มมาแล้วเออพี่ทีมก็ได้เออหลายคนอยู่นะมีใครอีก Alert V ล่าสุดมี Alert 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 Mitty ด้วยนะมี Alerty มาด้วยนะ Alerty ก็มีนะ Viper Demony ก็มีนะล่าสุดละบูรพากลายเป็นบูมบูรเพแล้วล่าสุดอะผมเห็นตัว Y เยอะเลยนะผู้วันแตปปี้ก็มีนะ
วายเยอะวายเยอะวายเยอะไอ้นี่ก็มีนี่ก็มีไอเดดูมอะชื่ออะไรอะไอ้นั่นอะไอคนนั้นอะไอเดอะไอเดอะไรสักอย่างอะเดดูมอะไอ้นั่นก็วายชื่ออะไรนะลืมไปแล้วเออนั่นก็วายนั่นแหละเผลอนั่นแหละคนนั้นแหละผมเห็นเขียนมาเยอะเหลือเกินในคนเนี้ยเห็นชอบมากเลยอะลาเกียกูจะรู้สึกดีใจดีไม่ได้ลาเกียมานั้นก็อีผมมือผมสั่นเลยนะก็อีสั่นเลยนะลาเกียมานะมือสั่นเลยนะก็อีอะชาวดีเหรอหลายคนวายอู้วายเต็มเลยไทยเกือบทุกคนจะตั้งชื่อวายหมดเลยนะสุดท้ายอุซูเปอร์พุซซี่มาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยไปรอติดตามครับไปรอติดตามครับพูดถึงคนตายเหรอหมดแล้วอย่าพูดถึงชื่อคนตายเหรอโอเคครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนละกันไปเดากันเองครับไปหลอกถามคนอื่นอ่ะเดี๋ยวก็ได้คำตอบเจอกันใหม่ครับทุกคนใครจะไปรู้อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะซีลินอ่ะแน่หรือว่าจะเป็นอะไรวะสแนปป่ะรู้จักสแนปป่ะมีใครรู้จักคนชื่อสแนปเปล่าเคยลงให้ทีมเราอยู่นะบอกให้โดนของเบอร์ลินไปยังเอ้ยพี่อ่องยังเลยพี่เขาไม่ให้ไปไหนเลยอ่ะดิประเด็นหลักถ้าได้เขาให้ไปข้างนอกกันน่ามีสิทธิ์อยู่เด็กๆมาห้องยังโหจะเรียกไงอ่ะพี่อ๋องอ่ะโถตอนคือตอนแรกเขาเรียกมาบิวกดกันใช่ปะเขาก็พูดกดไปคนที่บิวกดอ่ะเขาก็พูดกดไปปกติแหละก็พูดแบบห้ามออกไปข้างนอกห้ามไปทางนี้ห้ามแบบต้องใส่แมสตลอดเวลาห้ามไปอยู่ชุมนุมกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ใช่ปะแล้วก็มีกฎข้อนึงแปลกมากเลยหันไปมองทีมเราแล้วก็บอกว่าเออแล้วก็ไลออนเขาบอกว่าห้ามเรียกเด็กขึ้นห้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะไม่ว่าจะเอามาจากข้างนอกหรือจากข้างในห้ามเอาเด็กขึ้นห้องนะผมงงเลยทำไมมีกฎนี้ด้วยหรอทำไมมันเคยมีใครทำอย่างนั้นหรอทีมกูมีใครทำอย่างนั้นหรอทำไมหันมามองทีมกูแล้วพูดอย่างนั้นนะหันมามองนะออกเขาห้ามเลยนะครับอย่างนี้โดนดิสควอลิฟายนะครับถ้าเรียกเด็กขึ้นห้องจับอกเลยทำไมหันมามองทีมเราแล้วพูดอย่างนั้นทำไมไม่พูดรวมๆอะหันมามองทีมเราทำไมอะชื่อเสียงเรื่องลือเหรอทีมเราอะละแม่พอไม่ละหมาดโอ้โหละหมาดชนะนี่ละหมาดทั้งวันเลยอะบ้านคนแรกอะงงมากเลยไม่รู้ทำไมเป็นเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปแล้วครับขอบคุณทุกคนมากที่มาดูกันนะเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะรอตรวจ PCR ตอนตีไม่ใช่ตีห้าตอน5 โมงครับแล้วน่าจะมาดูแข่งนี่แหละก็ไปดูแข่งกันได้ครับเสียถ้าเกิดว่าโปรเพลเยอร์ไทยดูเกมธรรมเนียมใช่เหรอโอ้พี่อ๋องอันนั้นมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเหรอจบแล้วที่เสียดายมากเลยไม่เป็นไรเขากักตัวดิพี่อ๋องโอ้โหไปมาไปติดอีกตายไม่รู้ไปมาเขาจะรู้สึกอะไรหรือเปล่าของเราเนี่ยโอ้โหสไตล์เอเชียด้วยไปแล้วทุกคนครับไปแล้วซียูเลทสุดหรอได้มันต้องเลทยังไงนะเวลาเลทอ่ะเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนครับแล้วก็รอตรวจ PCR มันต้องเลทยังไงอ่ะผมพิมพ์แชทไม่ได้อ่ะแป๊บนึงนะวันนาฟายจัดทุกวันเอ้าทำไมเป็นงั้นล่ะทำไมพี่เป็นงั้นล่ะเฮ้ยมันเลทยังไงมันเลทได้ด้วยหรอผมพิมพ์แชทไม่ได้อะไม่ครับทับไม่มันไม่มีช่องแชทให้ผมพิมพ์อ่ะนึกออกไหมนึกออกใช่ไหมมันไม่มีช่องแชทให้ผมพิมพ์อ่ะเวียนเลยไอ้นี่ยังฟูลเซนเฮเดย์อีกไอ้นี่ดูมเทย์อีกวานาฟายพี่อ่องพูดถึงชื่อวานาฟายช่องแชทเอาไปคิดละช่องแชทแบบเอาไปประกอบคำสารภาพละเอาไปอยู่ในกราฟแล้วว่ามีสิทธิ์เป็นคนนี้ด้วยมาละมันเหล่งไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะไว้เจอกันใหม่ครับผมมันเหล่งไม่ได้มันไม่มีแชทให้ขึ้นอ่ะไว้เจอกันใหม่ครับซียูครับบ๊ายบายเราไปกันเองไปดูได้ครับอย่าลืมไปดูช่องบูมบุรพากับช่องพี่อื่นนะช่องเจเจอะไรพวก